นางทำอะไรข้าไม่ได้แล้วแต่แม่พูดว่าข้าไม่รู้ชะตาของจักรพรรดินีไม่ใช่เหรอนับจากนี้ไปข้าจะปรนิบัติองค์ชายเกาหยางอย่างสุดหัวใจจนกว่าเขาจะได้ครองบัลลังก์เมื่อถึงตอนนั้นข้าจะบอกทุกคนว่าข้าหลี่ฉางเล่อคือบุตรีแห่งสวรรค์ที่แท้จริงคู่ควรจะเป็นจักรพรรดินีของข้ายังไม่เสร็จเลยทำมาทำไมอันนี้อ่ะเก็บไปเลยระวังนะพี่ค่อยข้าบอกแล้วว่าไม่ต้องช่วยข้าทำเองได้นะคุณหนูข้าเองไปจิ้วคุณหนูทำไมท่านสู้ผอมเช่นนี้บอกแล้วว่าไม่เป็นไรอีกวันสองวันก็หายแล้วล่ะเหตุใดคุณหนูถึงต้องมาทนทุกข์แบบนี้ดูเจ้าสิเอาแต่ร้องไห้ตลอดเจอข้าแล้วไม่ดีใจหรอข้าต้องดีใจอยู่แล้วสิถ้าดีใจก็ต้องยิ้มสิเก็บน้ำตากลับไปซะจริงสิเจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลยเจ้าเข้าวังมาได้อย่างไรองค์ชายหนานอันส่งข้ามาพระองค์ทูลว่าคุณหนูจิตใจย่ำแย่จึงให้ข้ามาอยู่กับคุณหนูคุณหนูข้าทำให้เจ็บหรือเปล่าไม่เลยตอนนั้นก็เป็นองค์ชายหนานอันที่ทรงเสี่ยงชีวิตออกหน้าเพื่อช่วยคุณหนูแต่ว่าองค์ชายเกาหยางน่าผิดหวังนักคุณหนูตอนนี้คุณหนูเศร้าใจมากใช่ไหมข้าเศร้าใจเหลือเกินแต่ไม่ใช่เพื่อเขาคนเดียวยังมีพระชายาจินเถาจากนี้ข้าไม่มีโอกาสเจอพวกเขาแล้วอีกอย่างอะไรเหรอเจ้าคะฆาตกรตัวจริงที่ปลงพระชนพระชายายังคงลอยนวลอยู่แม้ข้าจะบริสุทธิ์แต่ข้าก็บอกใครไม่ได้ทุกคนต่างเข้าใจเสด็จพ่อผิดแม้ข้าจะโกรธแค้นแต่ข้าก็ล้างมนทินให้เสด็จพ่อไม่ได้จริงสิไปจือจะรู้ตัวตนของข้าแล้วใช่ไหมคุณชายรองบอกข้าแล้วเจ้าค่ะแต่ไม่ว่าคุณหนูจะเป็นใครสำหรับข้าคุณหนูสำคัญที่สุดขอบใจนะไปจือจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เจ้าพูดมีความหมายต่อข้าแค่ไหนคุณหนูจากนี้ไปเวลาอยู่ในวังจะไม่ต้องเรียกข้าว่าคุณหนูแล้วเรียกข้าว่าว่าหยางเถอะเจ้าก็ไม่ต้องห่วงข้าหรอกคนเราต้องเผชิญกับความจริงไม่ว่าอนาคตยากลำบากแค่ไหนข้าก็ตั้งใจเดินหน้าต่อไปคุณหนูข้าเป่าให้นะเจ้าคะข่าวเชื่อถือได้หรือไม่เป็นข่าวจากคนของเราในวังพะยะค่ะองค์จักรพรรดิดีๆค่อยหาโอกาสให้องค์ชายตรงผิงซึ่งกับองค์จักรพรรดิหลายครั้งหลังจากชื่อยุนหนานฟาบาทก็ทรงโยกย้ายบริวารเก่าผู้มาแทนเป็นคนขององค์ชายตรงผิงช่างเป็นแผนตัดไฟแต่ต้นลมที่ดีจริงๆข้าพยายามแทบตายกว่าจะได้โอกาสสุดท้ายพวกเขาก็แย่งไปข้าประมาทเกินไปข้านึกว่าองค์ชายตรงผิงกับจักรพรรดิดีๆไม่สนิทกันไม่คิดว่าเขาจะเดินหมากเช่นนี้การเดินหมากขององค์จักรพรรดินีองค์ชายทรงคิดไม่ถึงอยู่แล้วพระมารดาแท้ๆขององค์ชายตรงผิงจากไปแล้วแต่พระมารดาเลี้ยงขององค์ชายพระสนมหรียังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้รับความเอ็นดูจากฝ่าบาทตอนนี้องค์ชายเกาหยางอภิเษกกับหลี่ฉางเล่อแห่งตระกูลชื่อหยุนศึกชิงบัลลังก์เป็นการต่อสู้ระหว่างองค์ชายกับองค์ชายตรง